โอ้โหบางอย่างฮะมีบางอย่างเกิดขึ้นดินะธนูมาเลยลูกธนูมานู่นไงล่ะทำอะไรอ่ะยิงเอ้ยอ้าวธนูอะไรแรงจัดขนาดนั้นโดดเดียวม้าสลายร่างเลยเดี๋ยวเอ้ยนี่แหละมีอีกไหมไม่มีเหลือแค่ม้าโครงกระดูกยอดเยี่ยมม้าโครงกระดูกเกิดมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมฟ้าผ่ามาเปี้ยงหนึ่งแล้วเกิดม้าโครงกระดูกเลยโอ้โอเคนี่มีบ้านอยู่แล้วนะมีที่ให้นอนด้วยใช่เลยค่ะใต้ร่มไม้แต่ในปากของเขานั้นยังคาบเชือกไว้อยู่เลยถ้าเป็นแต่เดิมใช่ไหมคะเวลาที่เราจะได้ม้าโครงกระดูกอ่ะมันจะต้องมีฟ้าผ่าแบบรอบๆตัวผู้เล่นเนาะเกิดมาเปี้ยงหนึ่งแล้วเกิดม้าโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเราจะเห็นเป็นม้าโครงกระดูกก่อนพอเวลาที่เราเข้าไปใกล้อ่ะฟ้าถึงจะผ่าแล้วก็จะมีเจ้าสเกลตันขี่ม้าโครงกระดูกอยู่ค่ะถ้าเราฆ่าสเกลตันเราก็ได้ม้าโครงกระดูกมาฟรีๆเลยนุ่นแก๊สนี่ก็แก๊สไม่เอาไม่แกงแก๊สแล้วเบอร์รี่อ๋อนู่นค่ะมีไหมมีอยู่ส่วนถ้าเป็นอานม้าน่าจะอยู่ในนี้เลยค่ะแต่ว่าน่าจะมีเยอะเลยนะหลายอันแน่นอนแต่หาเจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนี่มีค่ะว่าแล้วอุ้ยมีเกราะด้วยสีทองสวยชาวบ้านนี่มีสายแลกอานม้าอยู่ไหมคะนี่หนังสัตว์โอ้โหโอเคชาวบ้านสายไหนแลกหนังสัตว์เป็นอานม้าไม่ใช่นี่แน่นี่ลูกธนูสายอานม้าต้องสายเลเทอร์วอร์เกอร์ใช่ไหมเลเทอร์วอร์เกอร์ก็ต้องเป็นสายถังน้ำสิอ๋อคุณผู้ชมบอกมาว่าออปติฟายมาแล้วใช่ไหมมิวไปลงออปติฟายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี่เห็นไหมการตั้งค่าไดนามิกไลท์ก็ปรับได้เปิดได้ดีเทลก็ปรับได้อ่ะโอ้เพอร์เฟกต์โอ้กำลังนอนอยู่ด้วยอย่างนี้เพอร์เฟกต์อ้าวแล้วอ้าวเออตื่นแล้ว ตอนแรกยังนอนอยู่เลยอื้อยนอนไหนเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนอาชีพสิคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าตรงเนี้ยที่แมวไม่เกิดเป็นเพราะเอนทิตี้เยอะเกินไปแต่จากที่มิวทราบค่ะรู้สึกว่าเอนทิตี้ของแมวมันไม่ได้นับรวมกับเอนทิตี้อย่างอื่นนะมันน่าจะเป็นเฉพาะของมันค่ะเพราะว่าแมวก็ยังเกิดตามในเนี้ยอยู่ปกตินี่ไงไม่อีกแล้วค่ะนั่นน่ะแมวนี่ไงก็แมวอีกตัวหนึ่งเห็นไหมแมวมันก็เกิดเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้จับเฉยๆนู่นก็อีกตัวหนึ่งค่ะตัวที่สามละยังไงก็มาอะไรนี่ทำไมบล็อกหายค่ะเอ้าโอ้อาชีพเปลี่ยนแล้วแม่ถึงเวลาทำงานแล้วสินะแลกไปอัพเลเวลค่ะแลกได้เพื่อการอัพเลเวลแลกไปแค่นี้แหละโอ้โหสเต็กเลยใช่ไหม11อันรองเท้าบูทค่ะที่แลกไปอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะคะรองเท้าเอาไว้เดินบนหิมะไงจะได้ไม่จมไม่หนาวโอ้มีประโยชน์แล้วใครมันจะไปใส่เราก็ใส่รองเท้านี่เท่าไรนี่แหละยกเว้นคนที่แบบอยากจะสร้างบ้านในหิมะก็อาจจะมีประโยชน์มากๆก็ได้นะเออแลกมาแล้วไหนๆก็ขนาดนั้นแล้วเนาะมุ้งมิ้งรอบสุดท้ายนั่นไงได้แล้วค่ะอ่านมาไอ้ว่าแต่หมวกเลเวล1กับหมวกเลเวลนี้ต่างกันแค่สีเองนี่อ่ะอ่านมาถูกมาก1เอมเมอรัลด์เองถูกมากอุ๊ยไงนายอุ๊ฟองน้ำราคา15เอมเมอรัลด์ถูกมากช็อปปิ้งอ้าวอย่าเพิ่งหายตัวสิไหนเอ้าได้ยินเสียงโอ้นึกว่าดีสปอนเวอยู่ไหนดูจากปลายเชือกทางนู้นโอเคมันจะได้ประมาณนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแหละช็อปปิ้งม้าโครงกระดูกใส่เกราะไม่ได้ใช่ไหมแต่กี่ได้แล้วยาดเมเฮ้ยเรานับนายไว้อยู่นะน่าจะมี4ตัวค่ะนี่ไงเจ้าลาของเราที่เลือดเยอะๆใช่ไหมใส่ไปเลยจะกลายเป็นสวนสัตว์อยู่แล้ว ลาโดดสูง
เชือกที่อยู่ในปากมาเลยเจ้าตัวนี้ถ่ายเชือกมาซะดีๆอาหารโปรดเลยนะสวิตเบอร์รี่เลยนะอุ้ยเชือกดรอป2อันเนี่ยน่าจะดีสปอนหายไปเฮ้ยนั่นคือสวิตเบอร์รี่ที่ไหนชอบนะก็ไม่สนเลยอ่ะสักนิดเดียวฮะไอ้นี่เราโยนได้นายแล้วนะโอ้งาบแล้วในที่สุดไงไหนเอาออกมาข้างนอกสิโอ้ยอดเยี่ยมเอ้ยว่าอยู่เห็นอยู่นะตะหนูคนนุ่มๆฟูๆมาคุยกันหน่อยเหรอหายคาบกระดูกด้วยเปลี่ยนอาหารยอดเยี่ยมเขาชอบเบอร์รี่เห็นไหมมันเป็นหมาจิ้งจอกแบบมังสวิรัติค่ะกินเนื้อได้แต่ก็จะชอบเบอร์รี่ประตูแก้ไปเข้ายากลำบากมากนู่นก็หมาโครงกระดูกลาแล้วก็แกะนี่ก็ลาม้าค่ะแล้วนี่ก็สุนัขจิ้งจอกรวมพลสารพัดสัตว์จริงๆน่ารักหมดกับหิมะมากเลยแค่เปลี่ยนสีพรมเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆปึ๊บอู้ดูดีนี่มันหิมะชัดๆมิวจะทำบางอย่างแต่มันจะต้องอยู่สูงจากพื้นนิดหนึ่งค่ะสูงพอแล้วยังไกลขนาดนี้คงจะสแต็กรวมกันไม่ได้แล้วแหละนะบันไดจากท้องทะเลผลผลิตที่ได้จากปลากลายเป็นบล็อกอ่ะโอ้โหนี่มันไขมันปลาชั้นดีใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเป็นการตบบอกที่น่าหวาดเสียวมากอะไรนั่นอยู่ดีๆหายไปตีหนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามสี่สองสี่สี่สิบหกสองแถวแถวละแปดจะกินก็กินเถอะแน่นอนแอบไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะปิดเสียงรถไมค์คาร์ทที่วิ่งเนาะแล้วก็จะต้องมีบล็อกหนึ่งบล็อกเว้นหนึ่งช่องโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะสร้างโปรเจกต์ใช่ไหมแล้วโปรเจกต์อาจจะต้องการแบบของตกแต่งสีสันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมิวก็เลยแวะมาทำนี้ให้ก่อนแล้วกันถ้า กำลังคิดว่าถ้าเราเล่นอีรอบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะรับไอเทมทั้งหมดแล้วมากองอยู่ที่เดียวกันไม่แบบนี้ไม่ได้ไม่หรือไม่เอาแบบนั้นจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ขุดบล็อกออกไปใช่ไหมวางกล่องไปเลยโรเวอร์ค่ะนี่แหละเทียร์4จุได้ 130,000 ไอเทมมิวก็จะวางเป็นฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็จะวางรางรถไฟไหวใช่ไหมปิดด้วยกระจกทุกทิศแล้วก็วางนี่เลยค่ะไมค์คาร์ดแบบนี้ไปเลยโอ้ก็แก่เนี้ยพร้อมรองรับไอเทมค่ะเข้าสู่โรเวอร์เนาะอ่ะเนี่ยแหละโครงสร้างง่ายๆแต่ใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยวรถวิ่งซึ่งปกติมันก็ไม่วิ่งอยู่แล้วแหละไอ้ล่อนบาเป็นสิ่งที่มิวปลื้มมากค่ะทั้งสังเกตเวลาที่สร้างอะไรก็ตามมักจะใช้ล่อนบาเพราะว่ามันหาง่ายใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นรั้วที่แบบไม่หนาไม่ทึบด้วยมีประโยชน์มากๆเลยเหมือนกำลังเล่นเกมกระโดดหันศา ตามบล็อกหญ้าอ่ะแล้วก็ต้องนี่เลยค่ะดิสเพนเซอร์ตัวตัดขนแกะยังไงล่ะใช่แล้วเอ้ยโน ห้ามคิดเราสามารถวางรางรถไฟตรงนี้ได้ไหมได้ข้างบนดิสเพนเซอร์เลยได้แต่ถ้าตัดขนแกะแล้วอาจจะมีปัญหาตรงที่ขนแกะเด้งเข้ากลับมาคืนในไมค์คาร์ดวิชเชสไม่ดีแฮะเกมแห่งการกระโดดอีกแล้วก็แบบวางโครงสร้างแบบไหนมันก็ทำงานได้นั่นแหละใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไปนายขึ้นมามีบันไดให้ขึ้นก็ขึ้นมา น่ารักอะดูเขาแบบตามเชือกมาสิยาพยายามที่จะหนีไม่รอดหรอกนะในกล่องนี้คือสีที่เตรียมไว้16สีอะมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยไม่เป็นไรก็ค่อยหยิบมาเลยใช้ทีละหนึ่งใส่เข้าไปปุ๊บแยกร่างออกมาทันทีสิ่งที่เราต้องการคือให้แกะลงไปในนี้ค่ะถูกต้องแล้วถ้าเราวางอะไรอย่างเงี้ย
แก้นี้ก็จะได้น้องแก่แล้วเห็นไหมเขาร่องเรียบร้อยค่ะเชือกก็จะร่วงมาในนี้โอ้ง่ายมากค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้จะเรียงลำดับสีก็ได้นะเนี่ยเอ้ยเอ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้หญ้าหายค่ะลืมคิดถึงเรื่องหญ้าหายเลยมันต้องมีบอกให้หญ้ารามสีใช่ไหมลืมคิดถึงเรื่องนั้นเลยไม่ลืมไม่ใช่เอ็มดีมิวแหมมันก็ไม่ได้อยากเย็นแสนเย็นอะไรอะนี่วางไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลามได้นั่นแหละแทรกเข้าไปเหลือส่วนสุดท้ายแล้ววงจรตัดขนแกะไม่เรียกว่าวงจรหรอกเรียกว่าเดินกระแสไฟให้ทั่วถึงก็พอแล้วคุณฮอปเปอร์ค่ะเว้นบล็อกหนึ่งบล็อกวางกระแสไฟลงไปแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้กั้นเติมแสงสว่างให้นิดนึงเออได้แน่นอนมีกระแสไฟเนี่ยแหละที่เราต้องการค่ะโลก Minecraft จะเจริญได้แค่ไหนมันวัดอยู่ที่ความขี้เกียจอย่างเดียวนั่นแหละยิ่งขี้เกียจโลก Minecraft ยิ่งเจริญค่ะขี้เกียจมากๆระบบอัตโนมัติมันก็จะเยอะๆไงเออนั่นแหละของดีค่ะอยู่นี่เลยปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนจะได้ไม่หนวกหูวิ่งโลดโอ้ตายค่ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพอถึงโค้งนู้นตังตัดหือแต่ก็ยังไม่ตัดสิใช่ไหมเพราะว่ายังไม่มีนี่ยังไงล่ะคะเจียค่ะฟาร์มขนแกะหลากสีหมิวก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูค่ะเห็นไหมกลายเป็นแกะล้นๆเลยหมายความว่าเขาตัดตลอดค่ะมีขนแกะมาปุ๊บสั่งตัดได้เรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละความดีงามอยู่ที่ตรงนู้นในนี้เราก็จะได้ขนแกะมาโอเคทำเป็นแบบจะลักไว้ว่าแต่ละกล่องใส่อะไรไว้ค่ะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนอุ้ยสีฟ้าก็สวยนี่แบบคงจะได้แบบสุดคราฟใหม่ๆเลยนะขนแกะไหนที่ยังแบบไม่เคยจับใช่มั้ยฮะขนแกะสีขาวสีเทาก็มีเทาเข้มก็มีค่ะโอ้แดงสีม่วงด้วยชมพูชมพูอ่อนนี่ไงหลากสีสันจริงๆท็อตเอาออกไปการก่อสร้างของเราต้องไม่มีท็อตขวางหูขวางตาถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์อื่นอะฟาร์มขนแกะทำไม่ยากค่ะแต่ในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีสิ่งที่ต้องระวังคือห้ามไม่มีแกะสีเดียวกันเนี่ยไปอยู่แถวๆใกล้ๆนั้นอะไม่งั้นมันจะสแต็กออกดอกฟาร์มแน่นอนมิวต้องป้องกันทางขึ้นอย่างดีเพราะเจ้าพวกม็อบทั้งหลายไม่ฉลาดพอที่จะแบบโดดคาบหรอกนะเราก็วิ่งไปปุ๊บวิ่งมาปุ๊บโอ้โอเคเห็นรูปปั้นเสือน้อยตรงนี้ไหมคะมีว่าเราขาดอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องของการขิงไปมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ได้เวลาเสริมความอลังการให้กับเสือน้อยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันจะคืออะไรนะที่จะทำให้อลังการได้ถ้าสังเกตดีๆค่ะรูปปั้นเนี่ยไม่ได้ยืนตรงนะเขามีการเขย่งเท้านิดนึงเอ๊ะหรือว่าจะเป็นการกระโดดไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่อลังการกว่านั้นมิวจะเสริมปีกให้กับเขานั่นเองใช่แล้วเนี่ยแหละคือแบบอลังการงานสร้างของจริงออกแบบมาแล้วก็แบบรู้สึกอยากจะแบบหัวเราะน้ำตาไหลอะไรมันจะฟินน่ารักได้ขนาดนี้ใช่ไหมสุดยอดไปเลยค่ะจัดหนักจะเต็มเอาให้เพื่อนกากเลือดกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะดูดีไหมมีขีดลวดลายของปีกด้วยที่วางไว้ค่ะเป็นแถบสีขาวๆตรงนู้นโครงสร้างโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยในการวางโครงค่ะเอ้ยมันต้องลงทุนกันนิดนึงมิวอยากใช้ไอเทมพิเศษค่ะที่มีอยู่ในเซิร์ฟแต่มันต้องมีบางอย่างเราต้องพึ่งของจากสัตว์บางอย่างค่ะบางชนิดซึ่งไม่ใช่เจ้าพวกแกะพวกนี้แน่นอนคราวนี้มีสัตว์เกิดไหมนะโหป่าทึบมากดาร์กโอ๊ตนี่จะไปมองเห็นอะไรคิดว่าแถวนี้น่าจะมีเลยค่ะ
จะได้ไม่ต้องกลับไปเอาที่แบบไกลไอเทมเซ็นเตอร์อุ้ยนี่ไงเจอแล้วถูกต้องขอบคุณดูข้างหลังสิคะเป็นปีที่สวยงามมากๆแน่นอนเลยเอามาแล้วก็เอาสีมาจำไม่ได้แล้วว่าใช้อะไรบ้างหยิบสีที่เหลืออยู่เข้าตัวทุกอันลองดูสินี่ไงไอเทมพิเศษค่ะบล็อกเรนดอมไมเซอร์การทำงานของไม่ยากกดจุ๊บๆคุณต้องกำหนดบล็อกที่ต้องการจะสุ่มก่อนไม่ยากค่ะหยิบเข้าไปในนี้เลยเห็นไหมบล็อกที่ต้องการจะสุ่มคือพิทมารีนค่ะอีกอันหนึ่งนี่สองอันพิทมารีนบริกสองแมทเทอเรียลแค่นี้ค่ะจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆแอคทีเวทค่ะทีนี้บล็อกที่อยู่ในมือซ้ายของเราค่ะเห็นไหมมันจะสุ่มสลับกันมาเนี่ยแหละเป็นของที่น่าเล่นมากเอาออกแล้วเอาพิทมารีนบริกใส่ก่อนแล้วก็ใส่พิทมารีนธรรมดาไปโอเคมันดูจะเท่ากันมากขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละต้องบอกว่าเป็นไอเทมเอาไว้บางบล็อกมั่วๆมากกว่า ใช่ความมั่วนี่เองเนี่ยแหละอุ้ยเนี่ยเลยค่ะความที่แบบมีลวดลายนั่นแหละคือสิ่งที่หมิวต้องการนะตอนนี้ไอเทมชิ้นนี้ช่วยคุณได้เลยก่อนเป็นการขิงใช่ไหมคะรอบนี้เป็นขิงซุปเปอร์ขิงคูณสองเอ้ยน่ารักเติมปีกเข้าไปยิ่งน่ารักก็ไปใหญ่ดูนั่นสิหน้าตาบ้องแบ๋วมากเลยค่ะโอ้โหมันจะดูดีอะไรขนาดนี้ว่าแล้วการผสมระหว่างเลเยอร์ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะมันดูมีลวดลายนั่นเองค่ะมีลงรายละเอียดนิดๆหน่อยๆดูดีมากน่าจะแอบสลักคำว่าอินทิมิวไมคราฟไว้ในปีกเนาะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกงานสุดท้ายอ่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงแอบแปะได้ไหมเฮ้ยจะทำอะไรคะง่ายๆค่ะแสงสว่างให้กับปีกวินวางเนี่ยแหละอาจจะมีโซนที่แบบไม่สว่างเนาะสำหรับคนอื่นมิวไม่ทราบแต่สำหรับมิวเนี่ยเรื่องสว่างเป็นเรื่องสำคัญมากชอบอะไรที่มันสว่างนะมองเห็นชัดดีง่ายดีโลกไมน์คราฟต์ที่สว่างดีกว่ามืดๆเนี่ยก็มันสบายตากว่าเห็นใช่ไหมน่าจะโซนสุดท้ายละตรงนี้ลิงดีๆ1 2จบเลยโอ้ยแค่จะเอาท็อตอันเดียวออกที่ปักไปเนี่ยมันจะยากอะไรเอาหอกแล้วงานนี้บอกเลยค่ะห้ามเอาบล็อกอะไรก็ตามมาวางแถวรูปปั้นนี้เลยนะมีโอกาสที่จะทำลายบล็อกแสงอ่ะถ่ายวางทับไปปุ๊บนี่บล็อกแสงหายเลยแหละรู้สึกว่าข้างบนนี้มันจะมืดหน่อยนะตอนนั้นสุดท้ายอ่ะเล็งดีๆจากระยะไกลเอาหน้ากระแทกไปเลยติดพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้วได้เวลาดูเลยค่ะมืดไหมไม่มืดสว่างเอ้ยบล็อกแสงหลายอันค่ะปักไว้ในนั้นไงล่ะโอ้โหด้านหลังก็สว่างใส่บล็อกแสงไปต่อเท่าไหร่แล้วนี่คือจุดฟาร์มขนแกะเราใช่ไหมยังเป็นที่ชมวิวได้ด้วย นี่ไงมีหิมะตกนิดหนึ่งนั่นเลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่คุณกู้กวนคุณผู้ชมบอกว่าพี่ไปถอดหัววิทเธอออกเธอแล้วก็เอาหมวกมาใส่ได้แล้ว เริ่มจะเห็นด้วยแล้วค่ะมันถอดไม่ได้ติดคำสาปอยู่ ถ้าใส่หมวกมาก็อาจจะดีขึ้นเนาะเริ่มเปลี่ยนมือหัววิทเธอแล้วอ่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่นบ้างเดี๋ยวไว้ว่ากันแล้วกันค่ะโอเคน่ารักเห็นแล้วน้ำตาจะไหลมันน่ารักอะไรได้ขนาดนี้
ซุปเปอร์คิงเวอร์ชั่น2เสร็จสมบูรณ์ค่ะโอเค EP นี้เราลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะจะมาสร้างอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันเนาะในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ